สวัสดีครับในปัจจุบันครับมีผู้ป่วยหลายรายครับที่มีการสูญเสียอวัยวะของร่างกายไปครับโดยเฉพาะดวงตาครับซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครับและเมื่อมีการสูญเสียดวงตาไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความพิการครับขาดความมั่นใจหรืออาจจะขาดความสวยงามครับปัจจุบันครับผู้ที่มีความพิการทางสายตานะครับอาจจะทดแทนบางส่วนครับด้วยการใส่ตาปลอมครับในวันนี้ครับช่วงคุยกับหมอครับเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับว่าตาปลอมคืออะไรมีชนิดอะไรบ้างและแต่ละชนิดเหมาะกับผู้ป่วยประเภทไหนครับมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับตาปลอมคืออะไรครับตาปลอมนะครับก็คือวัสดุที่เราทำขึ้นครับเพื่อทำให้มีลักษณะคล้ายๆกับดวงตาปกติครับแต่อย่างไรก็ตามครับตาปลอมที่เราใช้อยู่นะครับไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็นแล้วนั้นเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้ครับปัจจุบันครับตาปลอมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับโดยที่ชนิดแรกนะครับก็คือตาปลอมที่เป็นตาปลอมมาตรฐานครับสำหรับตาปลอมมาตรฐานนี้ก็อาจจะมีการผลิตออกมาจำนวนมากนะครับแล้วก็จะมีหลายขนาดครับแต่ตาปลอมก็จะแบ่งออกเป็นตาข้างขวาครับและตาข้างซ้ายครับโดยที่รายละเอียดของดวงตานั้นนะครับก็จะต้องเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยครับเช่นความเข้มของสีตาครับเส้นเลือดนะครับหรือว่าสีของตาขาวครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนนั้นจะมีความขาวของตาขาวเนี่ยเท่าเทียมกันครับครับสำหรับตาปลอมชนิดที่2นะครับก็จะเป็นตาปลอมที่มีการสั่งตัดครับเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของดวงตาของผู้ป่วยแต่ละรายครับซึ่งการสั่งตัดตาปลอมนั้นก็จะมีราคาค่อนข้างสูงครับการใส่ตาปลอมมีวิธีอย่างไรครับสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการมองเห็นนะครับและมีความต้องการจะใส่ตาปลอมนั้นในเบื้องต้นก็ต้องปรึกษาจักษุแพทย์ครับเพื่อทำการเตรียมการว่าจำเป็นจะต้องใส่ตาปลอมหรือไม่และใส่ได้อย่างไรนะครับในเบื้องต้นครับก็ต้องทำการตรวจนะครับดูว่าในเรียกว่าช่องในตานะครับนั้นเหมาะที่จะใส่ตาปลอมหรือไม่ครับสำหรับผู้ที่ยังมีความรู้สึกของดวงตาอยู่ครับทางจักษุแพทย์อาจจะต้องมีวิธีการนะครับเพื่อที่จะเอาเยื่อบุตาขาวครับมาคลุมดวงตาให้ครบสำหรับป้องกันไม่ให้เวลาใส่ดวงตาปลอมแล้วเนี่ยมีอาการคันเคืองเกินไปครับในผู้ป่วยบางรายครับมีความจำเป็นที่จะต้องเอาลูกตาออกครับแล้วก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปแทนนะครับเพื่อทำให้ดวงตาของผู้ป่วยนั้นยังมีความเหมาะสมในการใส่ตาปลอมด้วยครับสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดนะครับในเรื่องของการใส่ตาปลอมครับบางครั้งเราจะใส่เป็นปะการังเข้าไปในดวงตาแทนนะครับซึ่งในอนาคตครับผู้ที่ใส่ปะการังเข้าไปในดวงตาครับก็สามารถที่จะเจาะรูที่ปะการังนั้นครับแล้วนำตาปลอมที่มีก้านครับสอดเข้าไปในปะการังครับเมื่อผู้ป่วยกรอกตาแล้วเนี่ยดวงตาปลอมก็สามารถที่จะกรอกตามการกรอกตาของผู้ป่วยได้ด้วยครับใส่ตาปลอมเพื่ออะไรครับดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการใส่ตาปลอมนะครับก็เพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นดูมีตาที่คล้ายๆคนปกติครับอย่างไรก็ตามการใส่ตาปลอมนั้นไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ครับครับและลักษณะของตาปลอมนะครับก็จะใกล้เคียงกับตาปกติครับแต่ว่าไม่สามารถกรอกตาได้มากนักข้อดีและข้อเสียของตาปลอมแต่ละชนิดครับสำหรับตาปลอมที่เป็นตาปลอมขนาดมาตรฐานนะครับข้อดีคือมีราคาถูกครับและสามารถที่จะทดลองใส่ได้นะครับสำหรับตาปลอมที่สั่งตัดครับก็จะเป็นตาปลอมที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแต่ก็มีราคาแพงครับเมื่อถ้าเกิดว่าผู้ป่วยทำหายหรือว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ่มครับข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ใส่ตาปลอมครับสำหรับข้อควรระวังของผู้ที่ใส่ตาปลอมนะครับเวลาที่เราใส่ตาปลอมครับก็จะต้องใช้ขี้ผึ้งนะครับในการหล่อลื่นทางด้านหลังของดวงตาครับเพื่อไม่ให้ไปทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อของดวงตาที่อยู่ด้านในครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยนะครับกลับบ้านครับก็จะเหมือนกับการใส่คอนแทคเลนส์ครับก็คือควรจะถอดตาปลอมออกครับเพื่อป้องกันไม่มีการติดเชื้อด้านในครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยใส่ตาปลอมไปแล้วนะครับมีอาการผิดปกติครับเช่นมีขี้ตาเยอะนะครับมีการปวดตาตาแดงครับของตาข้างที่ใส่ตาปลอมอยู่ก็ควรจะรีบปรึกษาจากจักษุแพทย์ครับการใส่ตาปลอมครับนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยดูสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับยังเสริมสร้างบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยครับที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจครับสามารถที่ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและก็สังคมได้ต่อไปครับ
ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับเดี๋ยวพบกันครับลูกมีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ลูกหายป่วยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชโรคติดเชื้อ HIV เริ่มแพร่ระบาดในเมืองไทยเมื่อปี2527เริ่มระบาดในกลุ่มเสี่ยงอีก10ปีต่อมาในเวลานั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนับเป็นทีมแพทย์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV อย่างจริงจังทั้งการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการการดูแลรักษาจนสามารถค้นพบไวรัสลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ทั้งยังเก็บรวบรวมสายพันธุ์เชื้อ HIV ไว้มากที่สุดในประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสนใจเรื่อง HIV มาตั้งแต่ประเทศไทยมี HIV เป็นเคสแรกของประเทศสมัยโน้นเนี่ยเราก็ยังไม่มียาต้าน HIV อยู่มันก็เป็นการลำบากที่เราจะควบคุมต่อมาก็มียาต้านไวรัสเอดขึ้นมาแต่ว่ายาต้านไวรัสเอดในยุคแรกเนี่ยราคาค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมการระบาดของ HIV ในประเทศไทยได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นความพร้อมของทีมนักวิจัยจึงกำหนด Area HIV ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านการติดเชื้อ HIV อย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการตรวจวัด CD4 หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นการประเมินภูมิต้านทานของผู้ป่วยว่าอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่สปสช.ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นผู้ประเมินคุณภาพการตรวจวัด CDC ของประเทศไทยและเมื่อเราทำมาได้หลายปีเนี่ยองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ก็แรงเห็นความสำคัญอันนี้ก็เลยกำหนดให้เราช่วยดูแลประเทศใน Southeast Asian ด้วยการวิจัยในระยะเริ่มแรกของกลุ่มวิจัยของผมเนี่ยเราก็เน้นการวิจัยในแง่ที่ว่าทำยังไงถึงให้การตรวจวัด CDC ในผู้ป่วยนี่ให้ราคาถูกลงเนื่องจากว่าการตรวจวัด CDC เราจำเป็นที่จะต้องหาจำนวน CDC ว่ามีกี่เซลล์ต่อไมโครลิตรใช่ไหมฮะทีนี้ตัวหนึ่งที่ทำให้ตรวจวัดแพงเพราะว่าเราจะต้องใช้บีดทีนี้บีดเราเรียกว่าไมโครบีดกลุ่มงานวิจัยของผมก็เลยคิดค้นว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงจะหาไมโครบีดมาเท่ากับมีคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศซึ่งเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็ทำสำเร็จเราก็เรียกว่ามันว่าไบโอบีดไบโอบีดนี่ก็คือเม็ดเลือดแดงไก่ซึ่งมีราคาถูกมากเลยค่าใช้จ่ายที่การเตรียมไบโอบีดเนี่ยต่อครั้งต่อ1เทสเนี่ยนะ1-3 บาทเองเขาก็เห็นว่านวัตกรรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่ไหมทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงก็เลยได้รับรางวัลจากสคว.แล้วประกอบกับทั้งเราได้รับรางวัลนวัตกรรมรูทีนทูรีเสิร์ชหรือว่าเราเรียกว่า R2R เป้าหมายของ Area HIV จึงเป็นการทำงานวิจัยตั้งแต่เบสิกจนถึง Translational ADC คือการนำความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในงานคลินิกรถแมปในการรักษาผู้ป่วยเนี่ย ก็มีการที่เรานำเซลล์ของผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยออกมาอภิบาลข้างนอกทำให้เซลล์ของผู้ป่วยเนี่ยมีความแข็งแรงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้แล้วก็เราก็ฉีดกลับเข้าไปยังผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็จะทำให้สามารถผู้ป่วยเนี่ยมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับไวรัสได้ดีขึ้นผสมกับยาที่เราต้านไวรัสเข้าไปก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะสามารถที่กำจัดเชื้อไวรัสหมดไปก็ได้สิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดินขอฝันใฝ่ในฝันอันเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
โรงโหมกายใจขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทะนงความฝันเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือเราจะพาความฝันนั้นไปไกลได้แค่ไหนสิริราชจะสืบสานพระราชปณิธานทำงานเพื่อแผ่นดินก็ตัวลิ้นหัวใจนะครับเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับลิ้นหัวใจผ่านสายสวนเป็นการรักษาคนไข้ที่มีลิ้นหัวใจเอื้อติดนะฮะหรือเอาหัวใจเอื้อติดนี่ก็ปล่อยในผู้ป่วยสูงอายุซึ่งโรคนี้ถ้าคนไข้มีอาการเช่นมีแน่นหน้าอกนะมีเป็นลมนะหรือว่ามีน้ำท่วมปอดเนี่ยไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีนี่ก็อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 50% นะครับซึ่งการรักษาปกติเนี่ยจะเป็นการทำผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะซึ่งในผู้ป่วยบางรายเนี่ยทางกายภาพนะอาจจะไม่เหมาะสมนะมีโรคร่วมเยอะอายุค่อนข้างมากนะซึ่งไม่สามารถทำผ่าตัดในวิธีปกติได้นะในปัจจุบันก็จะมีการรักษาโดยใช้อุปกรณ์นี้ก็คือการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนนะซึ่ง อุปกรณ์นี้เนี่ยก็สามารถจะทำได้ในคนไข้ที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถทำผ่าตัดในวิธีดังกล่าวเป็นต้นได้การฟื้นตัวคนไข้ก็จะเร็วกว่านะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ต้องเป็นผ่าตัดใหญ่นะเหมือนกับสมัยก่อนถ้าเรามีโรคหัวใจอาจจะต้องทำผ่าตัดบายพาสต้องเปิดหน้าอกนะฮะการเปลี่ยนลิ้นสมัยก่อนก็ต้องเปิดหน้าอกเพื่อหยุดหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เปลี่ยนลิ้นหัวใจนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถจะผ่านสายสวนนะซึ่งก็สามารถจะถ้าโดยปกติก็สามารถกลับบ้านได้ภายใน 3-4 นะแต่ว่าความแตกต่างที่สำคัญเลยก็คือในคนไข้ที่มีโรคร่วมเยอะฮะเช่นมีโรคปอดฮะใส่ท่อแล้วอาจจะมีปัญหามีภาวะหินปูนเกาะในหลอดเลือดแดงใหญ่นะฮะซึ่งการผ่าตัดปกติเนี่ยต้องไปแคลมป์ไปหยุดหัวใจเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะการรักษาอย่างเงี้ยก็สามารถจะเข้าไปทำไปแก้ไขได้การรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ในปัจจุบันอุปกรณ์มันมีขนาดเล็กลงนะเราสามารถใส่เข้าที่จักขาหนีบนะฮะแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปที่ผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่มาแล้วขึ้นทางด่วนนะฮะเราก็จะขึ้นจากที่ไหนก็ได้ก็ใส่ขึ้นไปนะไปที่หลอดเลือดแดงใหญ่แล้วก็ย้อนกลับไปที่หัวใจนะครับซึ่งตรงหัวใจเองก็จะมีลิ้นหัวใจเอื้อติดนะฮะเราก็จะผ่านอุปกรณ์ที่เป็นบอลลูนเข้าไปขยายลิ้นนี้ที่มันติดนะฮะแล้วก็หลังจากทำบอลลูนขยายเนี่ยเราก็จะใส่ลิ้นนะฮะย้อนกลับเข้าไปแล้วก็เข้าไปใส่ทับลิ้นเก่านะฮะแล้วจะทำงานให้สามารถไอ้ลิ้นหัวใจเนี่ยยังสามารถทำงานได้เป็นปกตินะฮะคนไข้ที่จะมีอาการเรื่องของน้ำท่วมปอดนะฮะมีอาการแน่นหน้าอกมีอาการเป็นลมเพราะว่าประตูมันไม่เปิดไปนะมันก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะทำให้การทำงานกลับมาเป็นปกติถ้ามีอาการแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ย อยู่ที่ 50% นะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำท่วมปอดนะมันลิ้นหัวใจนี่มีหน้าที่เหมือนเป็นประตูนะในการจะ direct เลือดนะแต่ในการจะส่งเลือดนะจากหัวใจนะไปที่หลอดเลือดแดงใหญ่นะประตูพอเราใช้ไป 80-90 ปีมันก็จะเปิดปิดไม่ได้นะอันนั้นถ้ามีอาการเช่นมีน้ำท่วมปอดโอกาสเสียชีวิตจะสูงถึง 50%ทางเราก็จะมีกองทุนนะครับที่ตั้งเอาไว้เพื่อเพราะว่าจะมีคนไข้บางส่วนที่มีโรคลิ้นหัวใจติดนะฮะติดเนี่ยแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการค่าลิ้นค่าอุปกรณ์ราคาสูงค่อนข้างมากนะฮะแต่ว่ามีข้อบ่งชี้มีความจำเป็นต้องทำแต่ไม่สามารถทำได้ทางคณะก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้ให้นะซึ่งในสมัยก่อนเราอาจจะทำปีละ 4-5 รายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจำนวนคนไข้ก็เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันเราให้การรักษาอยู่ประมาณปีละประมาณ20รายสิ่งตรงนี้เองก็จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยสมทบในการช่วยเหลือดูแลคนไข้เพื่อให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิริราช130ปีกับนับล้านความสุขของคนไทย
สุขเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยทุกคนช่วยกันสิริราช130ปี130โครงการทำงานเพื่อแผ่นดินอาการปวดประจำเดือนนะครับเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้ของคุณผู้หญิงนะครับอาการนี้เกิดจากการหดลัดตัวของมดลูกซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการปวดภาวะนี้สามารถบรรเทาได้โดยการรับประทานยาแก้ปวดแต่ว่าที่สำคัญกว่าการรับประทานยาก็คือการเตรียมความพร้อมในการรับมืออาการปวดประจำเดือนซึ่งทำได้ง่ายๆโดยการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงสม่ำเสมอออกกำลังกายเป็นประจำนะครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และพักผ่อนให้เพียงพอควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเย็นๆหรือว่าแช่ในน้ำเย็นจัดเป็นระยะเวลานานเพียงเท่านี้การรับมือกับอาการปวดประจำเดือนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับคุณรู้ไหมที่โรงพยาบาลศิริราชจะทำให้คุณได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยแอปพลิเคชันศิริราช Connect แอปเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับโรงพยาบาลทำให้การมาโรงพยาบาลของคุณเป็นเรื่องง่ายเหมือนมีผู้ช่วยคอยแจ้งเตือนวันนัดหมดปัญหาการลืมหรือทำใบนัดหายเมื่อมาถึงสามารถเช็คอินเพื่อยืนยันเวลานัดลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์พร้อมตรวจไวทัลไซน์ก่อนเข้าพบแพทย์จะมากี่ครั้งก็ไม่หลงเพราะสามารถแสดงสถานที่สำคัญภายในโรงพยาบาลและช่วยค้นหาแผนกต่างๆให้กับคุณได้หมดกังวลเรื่องคิวตรวจคุณสามารถนั่งชิลใช้เวลาส่วนตัวได้อย่างสบายใจเมื่อใกล้ถึงคิวระบบจะแจ้งเตือนหรือจะเช็คคิวเองก็ได้แบบเรียลไทม์ส่วนเรื่องการดูแลรักษาที่นี่มีความพร้อมเรื่องการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณสามารถชำระเงินผ่านตู้คีออสได้ทั้งเงินสด QR code บัตรเครดิตและเดบิตหรือผ่านทางศิริราช Connect เพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาและยังมีระบบสแกน QR code ที่ซองยาเพื่อบันทึกข้อมูลและประวัติการใช้ยาของคุณศิริราช Connect แอปพลิเคชันดีๆที่ช่วยให้การมาโรงพยาบาลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆสร้างรอยยิ้มของความสะดวกรอยยิ้มของความรวดเร็วรอยยิ้มของความทันสมัยและรอยยิ้มของความห่วงใยพร้อมเดินหน้าพัฒนาศิริราชคอนเน็กต์อย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกสบายที่โรงพยาบาลตั้งใจมอบให้กับคุณดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store Google Play หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆผ่าน LINE ศิริราชคอนเน็กต์และ Call Center 024141000ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและครบวงจรรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้ถึง 500,000 รายต่อปีเพราะการให้ของท่านก็เปรียบเสมือนการได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาให้เท่ากับรักษาโรงพยาบาลศิริราชกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำคำถามจากทางบ้านครับที่สอบถามผ่านทางศิริราชออนไลน์ครับเข้ามาตอบในรายการครับเราไปพบกันในคำถามข้อแรกกันเลยครับผมอายุ19ปีมีอาการพูดไม่ออกเวลาจะพูดอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดแต่มันดันพูดไม่ออกเหมือนมีน้ำท่วมปากคำที่อยากพูดเหมือนมันติดอยู่ที่คอคล้ายคนติดห่างเป็นปัญหามากในชีวิตประจำวันอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่ามีวิธีแก้ไขไหมครับการมีปัญหาในการพูดนะครับอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของอวัยวะที่ใช้ในการพูดครับหรือเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะที่ใช้ในการพูดครับซึ่งสามารถปรึกษาแพทย์นะครับทางด้านหูคอจมูกครับเพื่อหาสาเหตุและต้องรับการรักษาตามสาเหตุครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาครับผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยใช้หุ่นยนต์ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ารักษาพยาบาลครับสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ครับโดยถ้าเป็นสิทธิ์ข้าราชการครับเมื่อมารักษาในคลินิกปกติครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินประมาณ 3-40,000 บาทครับแต่ถ้าไปรักษาที่คลินิกพิเศษครับหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ครับต
ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรีรศาสตร์ครับลูกอายุ11เดือนเพศหญิงเป็นไวรัสลงลำไส้ค่ะมีไข้ต่ำไม่ยอมทานข้าวทานแต่นมแม่จากเต้าถ่าย 4-5 ครั้งเราต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะโรคนี้เกิดจากอะไรสามารถหายขาดได้ไหมคะครับโรคนี้นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสครับสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็หายได้เองครับเพราะว่าเชื้อไวรัสนั้นมีอยู่โดยทั่วไปครับก็คล้ายๆกับการที่ลำไส้เป็นหวัดนั่นเองนะครับซึ่งการรักษาครับก็จะแนะนำให้รักษาตามอาการครับเพราะว่าไม่มีการรักษาเฉพาะครับสำหรับน้องนะครับสามารถที่จะดื่มนมคุณแม่บ่อยๆได้ครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะดื่มได้น้อยครับถ้าเกิดว่าน้องมีอาการอาเจียนหรือว่าถ่ายร่วมด้วยครับก็ควรจะพบกับแพทย์ครับเพื่อประเมินภาวะขาดน้ำครับโดยทั่วไปครับเด็กก็สามารถที่จะหายได้เองภายใน 7-14 วันครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับดิฉันขึ้นผื่นคันแดงบ่อยมากไม่ว่าเวลาเหงื่อออกอากาศร้อนหรือว่าอากาศเย็นก็จะขึ้นผื่นสีแดงเป็นประจำมีวิธีรักษาไหมคะครับอาจเป็นได้ทั้งผื่นลมพิษนะครับหรือว่าเป็นผื่นอักเสบครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้นครับโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้พบกับแพทย์ครับเพื่อทำการประเมินแล้วก็ให้การรักษาตามสาเหตุครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจาวิทยาครับพี่สาวอายุ36ปีมีประวัติแพ้ยาไดโคฟีแนคเมเฟนามิกแอซิดค่ะแต่ตอนนี้มีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหมอวินิจฉัยว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบจึงจ่ายยาโอฟอกซาซิน100มิลลิกรัมและยาไฮออกซินบูทิล BR 10มิลลิกรัมแต่พี่สาวกลัวจะแพ้ค่ะจึงขอสอบถามว่าจะทานยา2ตัวนี้ได้หรือไม่คะและปัจจุบันพี่สาวยังให้นมบุตรอยู่ค่ะสำหรับยาโอฟอกซาซินและไฮออกซินครับยา2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นยากลุ่มเอนไซม์นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะผ่านทางน้ำนมแม่ครับไปสู่บุตรได้ครับดังนั้นจึงควรจะปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาครับเพื่อเปรียบเทียบประโยชน์และผลที่อาจจะส่งผลต่อทารกได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคำถามที่เรานำมาตอบในรายการวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะส่งคำถามมายังรายการครับสามารถส่งผ่านมาได้นะครับที่ศรีราชออนไลน์ .net ครับผมรับรองได้เลยครับว่าคำถามที่ท่านผู้ชมถามมานั้นเราจะไปหาคำตอบจากแพทย์ศรีราชมาให้ได้แล้วมาตอบในรายการครับครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระของรายการสถานีศรีราชครับสถานีที่มีความสนุกสุขภาพดีมีสาระครับท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ